นะครับของวิชาเทอร์โมไดนามิกบทที่3ก่อนที่อาจารย์จะเบรกไปก็จะพูดในเรื่องของงานความร้อนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อถัดไปงั้นอาจารย์ขอแชร์ PowerPoint ก่อนเลยครับหัวข้อถัดไปที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของกฎข้อ1ของเทอร์โมไดนามิกสำหรับระบบปิดนะครับสำหรับกฎข้อ1ของเทอร์โมเนี่ยก็คือที่เราพูดเกิดเอาไว้ตอนต้นว่าพลังงานเข้าใช่ไหมครับพลังงานที่เข้าลบพลังงานที่ออกจากระบบนั้นเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบเราจะพูดไปแล้ว E in ลบด้วย E out เท่ากับเดลต้า E นะครับคราวนี้เราก็จะมานำมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของความร้อนแล้วก็เรื่องของงานกันให้เราดูรูปภาพนี้ครับเป็นรูปของรถไฟถูกไหมครับรถไฟเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้มันก็ต้องมีการรับความร้อนเข้าไปความร้อนที่เราใส่เข้าไปคือมาจากเชื้อเพลิงถูกไหมมาจากน้ำมันเตามาจากถ่านหินอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมื่อรับความร้อนไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องขับเคลื่อนเพื่อจะเคลื่อนที่ถูกไหมฮะก็จะเกิดงานขึ้นก็เกิด W ขึ้นมาซึ่งถ้าเราเอาความร้อนลบด้วยงานนะครับก็จะเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวของระบบหรือตัวของรถไฟเองเราก็เลยได้สมการว่า Q ลบ W เท่ากับเดลต้า E นะครับนี่คือสมการของเราโดยที่ค่า Q ตรงนี้เป็น Q สุทธิก็คือจะเกิดขึ้นจากการเอา Q in ลบด้วย Q out นะครับ Q ตัวนี้เท่ากับ Q in ลบ Q out ความร้อนที่เข้าลบความร้อนที่ออกส่วน W ตัวนี้ก็คือ W สุทธิก็จะเกิดจาก W out ลบด้วย W in นะครับแต่เราไม่ต้องจำไอ้ตรงนี้นะให้เราจำแค่สมการเดียวก็คือ Q ลบ W เท่ากับ Delta E นั่นเองหน่วยของสมการก็จะเป็นกิโลจูลแต่ถ้าอยากจะให้หน่วยเป็นต่อมวลเราก็เอามวลมาหารจะได้ว่า Q เล็กลบ W เล็กเท่ากับ Delta E อันนี้ก็จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับในการทำโจทย์ของกฎข้อ1เทอร์โมเราเนี่ยอย่าลืมว่าก็ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Q ก็จะมีเครื่องหมายได้ทั้งบวกและลบ W เองก็มีเครื่องหมายได้บวกและลบเช่นเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยนะครับถัดไปเราไปดูเราจะขยายสูตรนะครับ Q ลบ W เท่ากับ Delta E ตรงนี้กันนิดหนึ่งตัวของพลังงานตรงนี้นะครับตัว E ตัวนี้มันคือพลังงานของระบบถูกไหมฮะพลังงานของระบบจะประกอบไปด้วย3ส่วนE คือพลังงานของระบบเนี่ยประกอบไว้ด้วย3พลังงานด้วยกันก็คือ1ประกอบไปด้วยพลังงานภายในนะครับมี3ส่วนนะก็คือ1มี internal energy ครับพลังงานภายใน U ประกอบไปด้วยพลังงานจน KE แล้วก็พลังงานศักก็คือ PE เพราะนั้น E ก็คือ U บวก KE บวกด้วย PE นะครับพลังงานภายในก็คือพลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในระบบใช่ไหมครับก็จะใช้ก็คือได้มาจากการกินอาหารอะไรพวกนี้ได้มาจากการพลังงานต่างๆก็เป็นอยู่ส่วน KE คือพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ PE คือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความสูงทั้งหมดรวมกันเป็นพลังงานของระบบก็คือค่า E ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะใส่เดลต้าได้นั้นเดลต้า E ก็คือเดลต้า U บวกเดลต้า KE บวกเดลต้า PE อันนี้คือรูปฟอร์มของเดลต้า Eแบบเต็มๆนะครับแบบเต็มๆเลยแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ได้อันนี้ถ้าเกิดระบบหยุดนิ่งระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่หยุดนิ่งก็คือไม่มีการเคลื่อนที่นะครับหยุดนิ่งเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วถูกไหมครับนั้นเดลต้า KE ก็จะเป็น0ระบบถ้าอยู่นิ่งกับที่เนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงเดลต้า PE เท่ากับ0เพราะนั้นเมื่อระบบหยุดนิ่งแล้วเนี่ยนะครับเดลต้า E จะเท่ากับเดลต้า U ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการทำให้สูตรมันง่ายขึ้นเราก็จะได้ว่าระบบที่หยุดนิ่ง Q ลบ W เท่ากับเดลต้า U นะครับนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็กรณีระบบที่หยุดนิ่งเราก็จะใช้สูตรนี้ได้นั่นเองทีนี้เรามาเริ่มทำโจทย์กันนะครับหลักการทำโจทย์ก็จะมีขั้นตอนต่างๆอยู่ประมาณ 5-6 ขั้นตอนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำโจทย์ใหม่ๆหรือยังไม่มีความชำนาญก็ทำทีละขั้นแต่คนไหนที่คล่องแล้วเนี่ยสามารถทำไปได้เลยนะครับไม่ต้องเรียนขั้นตอนขั้นที่1ก็คือเราจะมีโจทย์ให้นะครับโจทย์จะเป็นประโยคมา
ให้เราทำการสเก็ตภาพวาดรูประบบให้เรียบร้อยก่อนเป็นรูปสูบกระบอกสูบแล้วก็วาดไปนะครับถ้าระบบเราเป็นถังเกรงแล้วก็วาดเป็นตัวถังแบบนี้นะครับวาดระบบให้เรียบร้อยในขั้นที่1เสร็จแล้วก็ให้ใส่ตัวแปรที่โจทย์กำหนดลงไปในรูปขั้นที่1เช่นถ้าโจทย์ให้มวลมาก็ใส่มวลให้อุณหภูมิมาก็ใส่อุณหภูมินะครับเราจะได้ไม่ต้องย้อนไปอ่านโจทย์ซ้ำอีกเราดูแค่รูปภาพแล้วก็เข้าใจแล้วนะครับโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามอะไรก็ใส่ลงไปในรูปภาพให้หมดจากนั้นในขั้นที่3ให้เราตรวจสอบว่ากระบวนการที่โจทย์กำหนดให้มานั้นเนี่ยเป็นกระบวนการแบบใดให้เราโน้ตเอาไว้ด้วยให้เราใส่เอาไว้ด้วยเช่นถ้าโจทย์บอกว่าระบบมีปริมาตรคงที่หรือว่าเป็นถังเกรงอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้ทันทีว่า V1 เท่ากับ V2 ถูกไหมถ้าเราบอกว่าเป็นระบบปิดอันนี้ก็ M1 ระบบปิดนะครับเคส1นะ M1 เท่ากับ M2 เท่ากับ M แบบนี้ไม่เนี่ยก็จะรู้พอระบบปิดนะครับมวลเท่ากันปริมาตรคงที่อีก V1 เท่ากับ V2 สิ่งที่ตามมาก็คือนะครับเมื่อเอา V ส่วน M จะได้ปริมาตรจำเพาะถูกไหมอาจารย์เอา V1 หาร M เท่ากับ V2 หาร M นี่ก็ขยายความตรงนี้นะครับก็คือปริมาตรจำเพาะ1จะเท่ากับปริมาตรจำเพาะ2นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับกรณีระบบที่มีปริมาตรคงที่และเป็นระบบปิดเราก็จะได้ปริมาตรจำเพาะจะเท่ากันด้วยทั้ง2สภาวะถ้าเกิดบอกว่าระบบของเราเนี่ยนะครับไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรือเป็นไอเดียบาติกเราก็จะรู้ทันทีว่า Q เป็น0อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะจดเอาไว้โน้ตเอาไว้ได้ระบบของเรานะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ W เป็น0อย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นกับพวกถังเกรงต่างๆมักจะเกิด W เป็น0หรือระบบของเราอุณหภูมิคงที่ isothermal P2 เท่ากับ P1 หรือระบบของเรานะครับความดันคงที่ P1 เท่ากับ P2 อย่างเงี้ยเราก็คือจดโน้ตลงไปอาจจะเอาไว้ข้างๆกับรูปภาพที่เราวาดนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาแต่เราก็คือแปลงให้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆต่อไปขั้นที่4ครับให้เราทำการตั้งสมมุติฐานภาษาอังกฤษก็คือ assumption หรือข้อสมมุตินั่นเองเพื่อใช้ในการคำนวณเพื่อให้ลดความซับซ้อนของโจทย์ลงให้โจทย์มันง่ายขึ้นแต่ assumption ที่เราตั้งนะครับก็ต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับตั้งให้เหมาะสมด้วยอย่างตัวอย่างเช่นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่สมดุลแบบนี้อันนี้เราตั้งได้เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ระบบของเรานั้นมีตัวแปรต่างๆเนี่ยที่มันคงที่อย่างเช่นเราบอกว่าอุณหภูมิในถังเนี้ยถ้าสมดุลมันจะคงที่ถูกไหมครับนั้นทุกๆจุดเนี้ยอุณหภูมิจะเท่ากันหมดอุณหภูมิเท่ากันทุกจุดก็คือมันเกิดสมดุลทางความร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่แอดซูมได้ไหมก็ได้นะครับไม่แอดซูมก็ได้เพราะส่วนใหญ่ในหัวข้อเนี้ยกระบวนการมักจะเกิดที่สมดุลอยู่แล้วล่ะอีกข้อหนึ่งที่ควรจะตั้งก็คือระบบที่เราหยุดนิ่งนะครับในระบบหยุดนิ่งเนี่ยเดลต้า KE กับเดลต้า PE มักจะเป็น0ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักทำให้เดลต้า E เท่ากับเดลต้า U อันนี้จะได้พูดไปตอนหัวตอนสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดลต้า E ประกอบด้วยเดลต้า U บวกเดลต้า KE บวกเดลต้า PE ถ้าเราบอกระบบหยุดนิ่งปั๊บเดลต้า KE เป็น0เดลต้า PE เป็น0ก็จะเหลือเดลต้า e เท่ากับเดลต้า u อันเนี้ยเราควรสมมุตินะครับในกรณีระบบปิดนะฮะระบบปิดที่หยุดนิ่งเนี่ยเราสมมุติข้อนี้ไว้อีกข้อหนึ่งที่น่าจะสมมุติในกรณีโจทย์ของเรานั้นมีแก๊สอยู่ในระบบก็ให้แก๊สนั้นเป็นแก๊สอุดมคติไปหรือว่า ideal gas เพราะว่ามันจะค่อนข้างใช้สูตรในการคำนวณได้ง่ายนะครับสูตรก็คือ pv nrt พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสามารถใช้สูตรเหล่านี้ได้รวมถึงในกระบวนการที่หุ้มฉนวนระบบที่มีการหุ้มฉนวนเนี่ย Q ก็ตัดทิ้งได้หรือ Q ประมาณ0อันนี้เราก็ตั้ง assumption ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ assumption ต่างๆที่นิยมตั้งนะฮะก็คือจะต้องควรจะต้องตั้งก่อนที่จะเริ่มทำโจทย์ข้อที่ขั้นที่5ขั้นนี้คือเราก็จะเริ่มใช้สมการกฎข้อ1ของ thermodynamics นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาโจทย์ก็คือ Q ลบ W เท่ากับ delta E นะฮะ
แล้วก็ให้ทำการตัดตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะก็คือเราจะขยายสูตรได้เป็น Q ลบ W เท่ากับเดลต้า E อันนี้คือสูตรดั้งเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ขยายเป็น Q ลบเท่ากับเดลต้า U บวกเดลต้า KE บวกเดลต้า PE แบบเนี้ยถ้าเราบอกระบบหยุดนิ่งตัด2ตัวนี้ไปก็เหลือแค่ Q ลบ W เท่ากับเดลต้า U อย่างเงี้ยก็คือลักษณะของมันคือเรายกสมการกฎข้อ1มาก่อนแล้วก็ให้ขยายกฎข้อที่1แล้วก็ให้ตัดเทอมที่มันเป็น0ทิ้งไปนะครับเพื่อให้จวดมันคำนวณได้ง่ายขึ้นรวมถึงงานตรงนี้ด้วยตัวงานตรงเนี้ยมันจะประกอบไปด้วย2งานจะขอขยายต่อนะครับก็คือ Q ลบงานตรงนี้ประกอบไปด้วย WB กับ W อื่นๆเท่ากับเดลต้า U อย่างเงี้ยเราก็ดูว่าโจทย์ที่ให้มามีงาน WB มั้ยงานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตไหมหรือมีงานอื่นๆไหมถ้าไม่มีก็ตัดหรือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตัดอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราจัดสมการให้มันง่ายขึ้นได้นะข้อต่อไปข้อที่6ครับก็คือคำนวณสิ่งที่โจทย์ต้องการโดยอาศัยตารางคุณสมบัติอันนี้คือยังคงต้องใช้ตาราง A4 อะไรต่างๆถึง A7 อะไรเงี้ยยังคงต้องใช้อยู่นะครับทั้งหมดก็คือเรียบร้อย6ขั้นตอนดูตัวอย่างการคำนวณอาจารย์จะพยายามทำทีละขั้นแล้วเดี๋ยวโจทย์ข้ออื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียงขั้นแล้วนะครับเอาโจทย์ก่อนตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ข้อนี้โจทย์ให้มาว่าถังเกรง 0.1 ลูกบาศก์เมตรนะครับบรรจุไอ้น้ำในสภาวะเริ่มต้นที่ความดัน500กิโลปาสคาลและ200องศาเซนเซียสโจทย์ให้ปริมาตรมาก็ใส่ไปก่อน V นะครับสภาวะเริ่มต้นให้ไอ้น้ำมาโอเคเริ่มต้นที่ความดัน500กิโลปาสคาลตอนเริ่มต้นก็ต้องเป็น P1 อุณหภูมิเริ่มต้นเป็น200ก็คือ T1 จากนั้นไอ้น้ำจะถูกปล่อยให้เย็นลงมีการทำให้เย็นลงนั้นนะครับจนอุณหภูมิลดลงเหลือ50องศาเซนเซียสอันนี้ก็คือ T2 จงหาปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทออกจากกระบวนการก็คือให้หา Q และให้หาความดันสุดท้ายในถัง P2 นั้นเป็นเท่าไหร่โจทย์มาเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่วาดรูปมันก็จะต้องมานั่งอ่านโจทย์หลายรอบท่านอาจารย์จะวาดรูปขั้นที่1เนี่ยนะครับโจทย์บอกเป็นถังเกรงถังเกรงก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ธรรมดาธรรมดาครับก็วาดแบบนี้หรือจะเป็นตัวถังเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับนี่คือระบบของเราข้างในก็จะเป็นไอน้ำแต่สถานะของไอน้ำเป็นซูเปอร์ฮีทเป็นเซตเวเปอร์อะไรนี้ไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยวอาจจะต้องหาจากนั้นขั้นที่2เนี่ยเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดเป็นตัวแปรลงไปในรูปภาพเลยปริมาตร T1 T2แล้วก็มี Q ออกเห็นไหมครับไอ้น้ำถูกปล่อยให้เย็นลงไอ้น้ำอยู่ในระบบก็ต้องคายความร้อนถูกไหมฮีทก็ต้องคายออกก็คือชี้ลูกศรออกไปโจทย์ให้หา P2 เป็นเท่าไหร่และให้หา T2 Q เป็นเท่าไหร่นะครับเราอาจจะใส่ลงไปว่าโจทย์ต้องการอะไรก็ใส่เพิ่มเข้ามาเสร็จแล้วขั้นที่3เนี่ยก็คือให้บอกว่าโจทย์กำหนดกระบวนการอะไรให้เรามานะครับขั้นที่3เห็นว่าข้อนี้ V คงที่ใช่ไหม V คงที่เพราะฉะนั้นสเตจ3ขั้นที่3ก็คือกระบวนการที่กำหนดให้เนี่ยเป็นอะไรครับโจทย์บอกกระบวนการความดันปริมาตรคงที่ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นถังเกรงเราก็รู้ว่า V1 เท่ากับ V2 ระบบปิดอีกต่างหาก M1 เท่ากับ M2จึงทำให้ปริมาตรจำเพาะ v เล็ก1เท่ากับ v เล็ก2อันนี้เราก็จะรู้นะครับรู้จักไอ้สิ่งที่บอกว่าปริมาตรคงที่และนอกจากนั้นในรูปภาพที่เราวาดจะเห็นว่ามันเป็นถังเกรงมันไม่ยืดหดใช่ไหมครับเพราะนั้น wb เป็น0 wb จะเท่ากับ0ด้วยอันนี้เราก็จะรู้เองนะครับแล้วขั้นที่4ตั้ง assumption assumption ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อาจารย์ก็ให้ไว้หลายข้ออยู่ข้อแรกที่ควรจะตั้งก็คือระบบเราหยุดนิ่งถูกไหมระบบหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเดลต้า KE เท่ากับ0เดลต้า PE เท่ากับ0ทำให้เดลต้า E เท่ากับเดลต้า U เนี่ยเราก็ตั้งไว้เลยข้อแรกนะครับข้อนี้เป็นไอ้น้ำเนาะไอ้น้ำไม่ใช่ไอดิลแก๊สนะอย่าตั้งว่าเป็นไอดิลแก๊สไม่ได้ไอ้น้ำมันสามารถเปิดตาราง A4 จนถึง A7 ได้นั่นเราตั้ง assumption แค่ข้อเดียวต่อไปเริ่มทำโจทย์ขั้นที่5ครับเราก็อาศัยกฎข้อ1ของเทอร์โมไดนามิกส์โดยเราเขียนเป็นรูปเต็มก่อน
ขั้นที่5จาก Q ลบ W เท่ากับ Delta E อาจารย์ก็จะขยายสูตรนะครับงานตรงนี้มี2งาน WB บวก W อื่นๆ Delta E ก็ประกอบไปด้วย Delta U บวก Delta KE บวก Delta PE อะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ไม่มีนะครับที่เป็นศูนย์ก็ตัดทิ้งเลยอาจารย์ก็จะตัด WB ทิ้งไปมันไม่มีใช่ไหมครับเพราะเรากำหนดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก WB ตัดทิ้ง W อื่นๆมีไหมครับมีไฟฟ้าไหมมีไฟฟ้ามีเพลาไหมไม่มีเลยเกิดเป็นถังธรรมดาธรรมดานี่เองไม่มี Delta KE ตัดทิ้ง Delta PE ตัดทิ้งก็เหลือ Q เท่ากับ Delta U เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะแปลงสูตรนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ตารางได้นั้นอาจารย์ก็จะเขียนเป็น Q เท่ากับ U2 ลบด้วย U1 เป็นดูตัวใหญ่นะครับ U2 ลบด้วย U1 ทีนี้ U ใหญ่กับ U เล็กเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันใช่ไหมครับลดแล้ว U ใหญ่ตัวเนี้ยหน่วยกิโลจูลเท่ากับ M คูณด้วย U เล็กU เล็กก็คือกิโลจูลต่อกิโลกรัมซึ่งเปิดตารางได้อาจารย์ก็จะขยายตรงนี้เพิ่มเป็น Q เท่ากับ M นี่จะ M คงที่นะครับก็ใส่ M ไปเลย U เล็ก2ลบ M U เล็ก1เอา M ออกมาข้างหน้าก็จะเป็น M U เล็ก2ลบด้วย U เล็ก1ก็จะได้สูตรอันนี้ออกมาเห็นนะครับนี่คือการแปลงจากสมการที่ยาวๆเนี่ยให้มันสั้นลงโอเคนะอันนี้คือขั้นที่5ของเราอันนี้หน้าที่ของเราก็คือเดี๋ยวเราจะต้องหา Q Q เป็นเท่าไหร่แล้วก็ต้องรู้อะไรครับรู้ M รู้ U2 รู้ U1 ซึ่งโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับกลับไปดูรูปภาพรู้ตอนนี้ไม่รู้ M ใช่ไหมโจทย์ไม่ได้บอก M ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาได้แน่ๆ U1 จะรู้ไหมครับแน่นอนรู้จากสภาวะ T1 แล้วก็ P1 เขาบอกมาให้เราละส่วน U2 ล่ะครับ U2 เรารู้เฉพาะ T2 ไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะหาได้โอเคเราจะหา M U1 แล้วก็ U2 กันนะครับเสร็จแล้วโอเคขั้นที่5จบต่อไปขั้นที่6คราวนี้ต้องเปิดตารางแล้วล่ะการเปิดตารางนะครับขั้นที่6เรามาดูสภาวะที่1ก่อนโจทย์บอกอุณหภูมิ T1 คือ200องศา P1 คือ500กิโลปาสคาลเราจะต้องหา U1 ถูกไหมเราจะหา U1 ของมันออกมาให้ได้แต่เราไม่รู้สภาวะนี่ว่าณ P1 T1 เท่านี้ไอ้น้ำเป็นอะไรซุปเปอร์ฮีทหรือเป็นแซดเวเปอร์เราก็ต้องเช็คสภาวะกันก่อนเช็คจากตารางอะไรดีนะครับเช็คจากตารางอะไรดีจริงๆมันเช็คได้หลายทางอาจจะเช็คจากตาราง A6 ก็ได้หรือตาราง A5 ก็ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คจากตาราง A5 ให้ดูแล้วกันนั่นเดี๋ยวจะเช็คสภาวะก่อนเช็คสภาวะจาก A5 ซึ่งก็คือให้ความดันมานะครับ P1 เป็น500กิโลปาสคาลเราจะหา Tz กัน Tz เราจะเป็นเท่าไหร่อาจารย์แทรกตาราง A5 ลงมาใน PowerPoint ด้วยแต่ของเราที่ดาวน์โหลดไม่ได้แทรกไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเปิดตารางของเราเองนะครับอาจารย์ไม่อยากจะพลิกไปพลิกมาบ่อยๆก็เลยเอามาแทรกทีหลังงั้นเราไปดูตาราง A5เราจะหาที่500กิโลปาสคาลตาราง A5 มาแล้วนะครับตารางนี้คือ pressure table อาจารย์ตัดมาแค่บางส่วนนะครับดู500หนูก็ดู pressure 500กิโลปาสคาลอยู่ตรงนี้หา Tz ก็คือ 151.83 ใช่ไหมตัวนี้คือ Tz ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ออกมาครับ Tz เป็น 151.83 ดึงค่าออกมาได้เท่ากับ151.83 องศาเซนเซียส T1 ของเราคือ200เห็นไหมครับ T1 มากกว่า Tz ไหมมากกว่าเพราะนั้นสถานะเป็นซูเปอร์ฮีทเวเปอร์นะครับเป็นไอร้อนยวดยิ่งเห็นไหมเราเช็คต้องเช็คก่อนเพราะโจทย์ไม่ได้บอกว่าไอ้น้ำเป็นอะไรตั้งแต่แรกเราเช็คเองพอเรารู้ว่าเป็นซูเปอร์ฮีทแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดตาราง A6 อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะหา U1นะครับให้เราไปตาราง A6 กันก่อนนะครับจำสภาวะไว้ P1 500 T1 200อาจารย์แทรกมาเพิ่มนะฮะ500 P1
ก็คือ500กิโลปาสคาลเอา 1,000 หารมันได้ 0.5 เมกะปาสคาลก็คือหนูก็หาตาราง A6 ที่มีความดันอยู่ที่ 0.5 เมกก็คือตารางตรงนี้อุณหภูมิ200มีไหมครับมีมาเราก็จะหา U ได้เราก็จะได้เท่านี้ 2643.3 กิโลจูลต่อกิโลกรัมโอเคไหมครับเราก็จะเอาค่าตรงนี้ไปแทนในสไลด์ก่อนหน้านั้นได้ U 1ละ 2643.3 เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูอันอื่นต่อไปตรงนี้ขอวงไว้ว่าเราได้คำตอบแรกแล้วเดี๋ยวเราจะหา U 2กันแล้วก็จะหามวลตรงนี้วงไว้ก่อนต่อไปสภาวะที่2เราจะหา U 2นะครับจะหา U 2กันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้แต่อุณหภูมิไงครับรู้ T 2ใช่ไหมอันนี้เหมือนจะผิดเนาะ T 2เป็น50นะครับรู้ T 2เป็น50แต่ไม่รู้ P 2ใช่ปะไม่รู้ความดันอ่ะมันก็หาไม่ได้เหมือนมันขาดตัวแปรไปไม่ต้องตกใจนะครับมันหาได้หลายทางจากตอนแรกที่เราวาดรูปภาพไว้อ่ะมันขอย้อนก่อนนะครับเราบอกว่าอะไรครับตรงขั้นที่3เนี่ยเราบอกว่า v1 เท่ากับ v2 m1 เท่ากับ m2 และที่สำคัญปริมาตรจำเพาะ v เล็ก1เท่ากับ v เล็ก2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาปริมาตรจำเพาะ v1 ได้จากการเปิดตารางเราก็จะรู้ปริมาตร v2 จำเพาะ v2 นะครับเสร็จแล้วถ้าเรารู้ v เล็ก2และรู้ t 2ด้วยเราก็สามารถที่จะเอาไปหา u 2ได้นะเราจะรู้สภาวะแล้วก็หา u 2มันเป็นการหาทางอ้อมถูกไหมครับเอาใหม่เราบอกว่าปริมาตรเท่าเดิมปริมาตรไม่เปลี่ยนนะ v 1เท่ากับ v 2รู้ว่ามวลคงที่นั่นคือปริมาตรจำเพาะ v เล็ก1เท่ากับ v เล็ก2ถูกไหมครับเราก็สามารถหา v 1ได้แน่ๆจากตาราง a 6ซึ่งมาเท่ากับสภาวะของปริมาตร v 2 v เล็ก2เรารู้ v เล็ก2ละเรารู้อุณหภูมิ t 2เราก็จะรู้สภาวะแต่เราเอาสภาวะนี้ไปเปิดตารางหา u 2ถัดไปคือจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มนิดนึงถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปหาปริมาตรจำเพาะกันก่อนนะครับ v 1นะกลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมเราย้อนไปที่สภาวะที่1ครับเราจะหา v เล็ก1เมื่อกี้อาจารย์เขียนคาไว้เมื่อกี้เราบอกว่าหา v เล็ก1จากตาราง a 6ก็คือไปที่ p 1กับ t 1เมื่อกี้เหมือนเดิม p 1 500 t 1 200หา v เล็ก1กลับไปที่ตาราง a 6นะครับมาที่ตาราง a ตารางเดิมนี่แหละหนูก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เราหา u ไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะหา v ได้ปริมาตรจำเพาะจุด42503เห็นไหมตัวเนี้ยนี่ก็คือ v เล็ก1ใช่ไหมล่ะv เล็ก1ได้ละซึ่งแน่นอน v เล็ก1เท่ากับจุด42503ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมย่อมเท่ากับ v เล็ก2ด้วยใช่ไหมครับเท่ากันแน่นอนเพราะปริมาตรถังมันเท่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะรู้ v เล็ก2ละต่อไป t 2ต่อไปเราจะเช็คสภาวะที่2กันนะครับT 2เนี่ยมันคือ50องศาถูกไหม V เล็ก2เราคือ 0.42503 เมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมเราจะรู้สภาวะที่2อ่ะว่าเป็นซุปเปอร์ฮีทเป็นแซดเวเปอร์แซดลิควิดหรือเป็นมิกเจอร์รู้ไหมเอ่ยถ้ารู้อันนี้ไม่รู้เราทำไงดีครับก็คือเราจะแอดซูมว่า T 2เป็น T Z เห็นนะครับassume t 2เป็น t z หาใครดีหา vf กับ vg ออกมาครับหาเจ้า2ตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวจะได้เอา v 2เข้าไปเทียบนะครับเอา v 2เข้าไปเทียบนะหาก่อนดีกว่าเนาะก็อันนี้ก็ต้องเปิดตาราง a 4ไปที่ตาราง a 4นะครับอาจารย์จะไปตาราง a 4นะฟลิปนะครับตาราง A4 ตาราง A4 เราไปอุณหภูมิ50องศาใช่ไหมซึ่งเป็น T2 ของเรา
ก็จะได้ VF 0.001012ได้ VG 12.2026นะครับโอเคนะว่าเราจดค่าไว้อาจารย์ก็จะดึงค่านี้ไปเทียบกับ V2 กันนะฮะอันนี้เรากลับมาตรงที่อาจารย์เขียนตรงนี้นะครับได้ VF มาแล้วเท่านี้ได้ VG มาแล้วเท่านี้ใช่ไหม V เลข2เราจุด42503เราเทียบสิครับ V เลข2มากกว่า VFแต่น้อยกว่า VG ถูกไหมแสดงว่าสถานะเราเป็นอะไรเอ่ยถ้าอยู่หน้านี้คือต้องเป็น Sat Mixture Saturated Mixture ใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นสภาวะอิ่มตัวถูกไหมเป็นสภาวะอิ่มตัวเพราะฉะนั้นความดันที่สภาวะ2ที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันก็คือ Pset ถูกไหมที่50องศาใช่ไหมครับตอนนี้เรามอง T2 50องศาใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะหา Pset ได้ซึ่งก็เปิดตารางเดิมนี่แหละตาราง A4 เมื่อกี้แหละมันจะได้ 12.352 กิโลปาสคาลได้ความดัน P2 ออกมาก่อนโอเคนะครับตาราง A4 เราย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้เมื่อกี้เราบอก50ใช่ไหมแล้วนี้มันคือ Pset ก็จะได้ 12.352ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเป็น Pset ออกมาก็ต่อไปแต่ยังไม่จบเราต้องการอะไรนะ U2 ใช่ไหมเราทำไปทำมาเราก็จะลืมว่าเราจะหาอะไรเราจะหา U2 นะครับย้อนกลับไปใหม่เราต้องการจะหา Q แล้วทีนี้นะครับ U1 รู้แล้วเดี๋ยวจะหา U2 เราก็จะหา M ใช่ป่ะทีนี้ U2 มันต้องหาจากการหาสภาวะกันก่อนนะครับอาจารย์ได้ว่าเป็นซุปเปอร์ฮีทแล้วนะแล้วก็รู้ P2 แล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปหา U2 ทีนี้เราจะหา U2 ได้ยังไงเอ่ยเนื่องจากมันเป็น Set Mixture เราก็ต้องรู้ค่า X ใช่ไหมครับเราจะหา U2 จากสูตร U2 เท่ากับ UF บวก X UFG แต่เรายังไม่รู้ X เราก็ต้องหา X ก่อนx ก็จะหาได้จากปริมาตรจำเพาะ v2 เท่ากับ vf บวก x vfg ใช่ไหมครับ v2 เรารู้ละนะฮะ vf เราก็รู้ละ vfg ก็คือ vg ลบด้วย vf นะเราก็ย้ายข้างหา x ได้ 0.0352 นะครับแล้วเราก็จะเอาตรงนี้มาแทนในการหา u ต่อไปคราวนี้เราจะดูการหา u ครับจะหา u2เราต้องเปิด UF กับ UG ใช่ไหมเปิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ดีเนี่ยก็ต้องเปิดที่ T2 เป็น50องศาถูกไหมครับก็คือกลับไปตาราง A4 เหมือนเดิมเดี๋ยวจันขอไปตาราง A4 ก่อนนะตาราง A4 เราก็ตรง U นะครับดูที่ U UF 209.33UFG 2233.4 เอา2ค่านี้ไปแทนเพื่อที่จะหา U2 โอเคนะครับดึง2ค่านี้ออกไปนะแทนโอเคนะอันเนี้ยนี่คือ UF อันนี้ก็คือ UG ลบ UFG เราใช้ค่า UFG เลยก็ได้นะครับจริงๆอันนี้มันคือ UG ลบด้วย UF นะก็ใช้ค่า UFG มาแทนเลยก็ได้หรือบางคนก็เอา UG มาลบกับ UF ก็แล้วแต่เลยนะครับแทนค่า x ลงไปก็ได้ u 2 288.0 ได้อีก1แล้วนะคราวนี้เราจะหา m เราขาดอยู่อันหนึ่งจาก q เท่ากับ m u เล็ก2ลบ u เล็ก1 u 2รู้ละ u 1รู้ละคราวนี้เหลือแต่ m ละ m หาจากไหนดีหาจากไหนดีครับไม่มีอะไรยากละ m เกิดจากปริมาตรของถังหารปริมาตรจำเพาะนะครับm เกิดจาก v ส่วนด้วย v เล็กนะ v ก็คือ 0.1 ลูกบาศก์เมตร v เล็กเนี่ยก็คือเอา v เล็ก2 v เล็ก1มีค่าเท่ากัน .42305 เราได้มวล 0.235 กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็คือมาแบบนี้นะครับนะโอเคเนาะเสร็จแล้วทุกอย่างรู้แล้วหมดละแทน q เท่ากับ m u เล็ก2ลบ u เล็ก1นะครับแทนมวลลงไปอันนี้ u 2นี่ก็ u 1
คำตอบก็จะติดลบครับลบ 553.5 กิโลจูลนั้นเราก็ตอบเป็นประโยคบอกเล่าว่าความร้อนที่ถ่ายเทจากระบบนั้นจะเป็น 553.5 กิโลจูลระบบมีการคายความร้อนถูกไหมครับให้กับสิ่งแวดล้อมนะจบแล้วสำหรับโจทย์ตัวอย่างข้อที่1เห็นไหมว่า1โจทย์อ่ะใช้ตารางเยอะมาก A3 A4 A5 A6 เพราะนั้นใน1โจทย์มันก็จะเป็นลักษณะของโจทย์ที่ยากกว่าบทที่2นะครับโดยมีกฎข้อที่1เนี่ยมาจับมาใช้งานตัวอย่างแรกอาจจะงงอยู่แต่ไม่อย่างที่2นะครับตัวอย่างที่ 3.5 ตัวอย่างนี้เราลองเปลี่ยนเป็นลูกสูบกระบอกสูบดูบ้างตัวอย่าง 3.5 กระบอกสูบบรรจุไอน้ำอิ่มตัว25กรัมที่ความดันคงที่300กิโลปาสคาลนะครับข้อนี้เป็น set vapor ถูกไหมไอน้ำอิ่มตัวรู้มวล25กรัมรู้ m ที่ความดันคงที่300กิโลปาสคาลรู้ความดันขดลวดให้ความร้อนที่อยู่ภายในกระบอกสูบถูกเปิดขึ้นและส่งกระแสไฟฟ้า 0.2 แอมแปร์นี่คือค่า I เป็นเวลา5นาทีอันนี้คือเดลต้า T จากแหล่งไฟฟ้า120โวลต์อันนี้ก็คือค่า V ที่เวลาเดียวกันเกิดการสูญเสียความร้อน 3.7 กิโลจูลก็คือค่า Q นะครับข้อ A เป็นการพิสูจน์ว่าให้แสดงให้เห็นว่าสำหรับระบบปิด Boundary Work WUBและการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเดลต้า U สามารถรวมกันเป็นเดลต้า H ที่ความดันคงที่ได้ข้อ A เป็นการพิสูจน์สูตรส่วนข้อ B เนี่ยจงหาอุณหภูมิสุดท้ายของไอน้ำก็คือ T2 เป็นเท่าไหร่อ่านโจทย์อีกสักรอบแล้ววาดลูกนะครับอาจารย์ก็วาดลูกสูบกระบอกสูบใส่ set vapor เข้าไปรู้มวลคราวนี้เขาบอกความดันคงที่ก็คือ P1 เท่ากับ P2หนูก็ใส่ลงไปเลยครับ P1 300กิโลปาสคาลซึ่งเท่ากับ P2 แน่นอนใส่ลวดไฟฟ้าลงไปรู้กระแสรู้โวลต์รู้เวลานะครับ Q อันนี้คือความร้อนที่ฮีเตอร์ใส่ให้กับระบบถูกไหมขณะเดียวกันระบบมันก็คายความร้อนด้วยที่เวลาเดียวกันเกิดสูญเสียความร้อน 3.7 กิโลจูลก็คือค่า Q 3.7 กิโลจูลเนี่ยให้หา T2 เป็นเท่าไหร่ในข้อ Bแล้วก็ข้อ A ให้พิสูจน์สูตรอันดับเราก็เขียนเรียบร้อยแล้วก็ข้อนี้เป็นกระบวนการความดันคงที่นะครับอาจจะโน้ตไว้ข้างๆกระบวนการความดันคงที่ก็คือ P1 เท่ากับ P2 นั่นเองนะครับระบบปิดเนาะระบบปิดก็คือมวลคงที่เช่นเดียวกันแต่ว่าปริมาตรมันเปลี่ยนไหมลูกสูบกระบอกสูบมีการขยายตัวขึ้นลงเพราะฉะนั้นปริมาตรไม่เท่ากันนะครับ V1 เนี่ยไม่เท่ากับ V2 แน่นอนมันไม่ใช่ถังเกรงนึกออกไหมมันไม่ใช่ถังเกรงนะครับเราอันนี้เราโน้ตไว้ต่อไป assumption ตั้งข้อสมมุติน่าจะเป็นสเต็ป4ใช่ไหมกระบอกสูบอยู่กับที่ครับ delta ke เท่ากับ0 delta pe เท่ากับ0ทำให้ delta e เท่ากับ delta u อันนี้ก็คือเราก็ตั้งเป็นประจำอยู่แล้วต่อไปเราก็จะเริ่มทำโจทย์ข้อ A กันนะครับก่อนจะไปที่ข้อ A โจทย์อ่านโจทย์รอบหนึ่งตรงแสดงเห็นว่าระบบปิดWB และ delta U รวมกันเป็น delta H อ่ะเราก็ต้องมารู้จักค่า enthalpy กันก่อนเป็นการทวนความรู้ตอนฟรีเคมนะครับ enthalpy เป็นคุณสมบัติของเทอร์โมไดนามิกเกิดจากผลรวมของพลังงานภายในบวกกับผลคูณของความดันและปริมาตรก็คือ H เท่ากับ U บวกด้วย PV นั่นเองนะครับนะ H เท่ากับ U บวกด้วย PV ถ้าอาจารย์ใส่ delta เข้าไป delta Hเท่ากับเดลต้า U และถ้า P คงที่ก็คือ P เดลต้า V อันนี้กรณี P คงที่นะครับก็จะได้สูตรนี้ออกมานะตัว P เดลต้า V ตัวนี้มันก็คือ boundary work ใช่ไหมครับตัวนี้มันก็คืองานใช่ป่ะตัวนี้นี่มันคือ WB กรณี P คงที่นะเราก็สามารถที่จะขยายสูตรได้แล้วก็จากสูตรข้างบนนะครับ h เท่ากับ u บวกด้วย pv อันนี้หน่วยเป็นกิโลจูลถ้าต้องการจะหาหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเราเอามวลหารตลอดก็จะได้ว่า h เล็กเท่ากับ u เล็กบวก p คูณกับ v เล็ก v เล็กก็คือปริมาตรจำเพาะนะครับ
p เนี้ยไม่ต้องเอามวลไปหารนะ p ก็คือ p เหมือนเดิมนะครับได้สูตรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์สูตรในข้อ a กันนะฮะจะเป็นการพัฒนาสูตรอีกสูตรหนึ่งเพิ่มเข้ามาเดิมเรามีสูตรอยู่แล้วล่ะนะครับ q ลบ w เท่ากับ delta e เดี๋ยวมันจะมีสูตรเพิ่มอีกหนึ่งสูตรนะฮะอาศัยหลักการของ enthalpy เข้ามาช่วยงั้นเรามาเริ่มกันจากกฎข้อหนึ่งของ thermodynamics นะครับ q ลบ w เท่ากับ delta u บวก delta ke เท่ากับ pe อาจารย์ตัด delta ke ทิ้ง delta pe ทิ้งแล้วก็ขยาย w ออกมาเป็น q ลบ w อื่นๆลบ wb เท่ากับ u 2ลบด้วย u 1นะฮะนี่ขั้นแรกไม่มีอะไรเนาะคราวนี้กระบวนการของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนการความดันคงที่นะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนแทรกตรงนี้แล้วกันนะเอาใหม่ q ลบ w อื่นๆลบ wb เท่ากับ u 2ลบ u 1อันนี้ดึงสมการที่2มาเขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วไอ้เจ้า wb ตัวเนี้ยนะครับเขียนโน้ตนะ wb ตัวเนี้ยมันคือ p delta v ก็คือ pv 2ลบด้วย pv 1ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะกระจาย p เข้าไปก็จะเป็น pv 2ลบด้วย pv 1เนื่องจาก p เท่ากันหมด p เท่ากับ p 1เท่ากับ p 2ใช่ไหมเพราะนั้นอาจารย์ก็จะใส่เลข2เข้าไปตรง p เลข1ตรงนี้เข้าไปไม่ผิดอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วก็แทนกลับเข้าไปในข้างบนนะครับแทนกลับเข้าไปได้อะไรครับได้ q ลบ w อื่นๆลบด้วย p 2 v 2ลบ p 1 v 1เท่ากับ u 2ลบด้วย u 1เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะย้ายข้างนะครับย้าย pv ไปฝั่ง u แล้วกันนะก็จะออกมาเป็นอะไรครับ q ลบ w อื่นๆเท่ากับ u 2อันนี้ลบย้ายมาเป็นบวก p 2 v 2ลบ u 1บวกย้ายมาก็เป็นบวกใช่ไหมครับเดิมมันเป็นบวกย้ายมาเนาะก็ต้องเป็นทางนี้บวกด้วย p 1 v 1ได้ตามนี้เสร็จแล้ว u บวก p v คือ enthalpy ใช่ป่ะมันนั่นจะได้อะไรมาครับได้ตรงนี้เป็น s 2ตัวนี้เป็น S1 ได้สูตรนี้ออกมาแล้วครับได้ตัวนี้ Q ลบ W อื่นๆเท่ากับ enthalpy S2 ลบด้วย H1 อันนี้ก็จะใช้ในกรณีความดันคงที่กระบวนการความดันคงที่ครับเราจะได้สูตรเพิ่มมาอีก1สูตรนะที่ประยุกต์มาจากกฎข้อ1ของเทอร์โมนะครับหรือจะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ว่า Q ลบ W อื่นๆเท่ากับ m ถ้ามวลคงที่นะครับ enthalpy h เล็ก2ลบ enthalpy h เล็ก1หน่วยของสมการนี้ก็จะเป็นกิโลจูลโอเคมั้ยw อื่นๆเช่นอะไรบ้างครับเช่นงานทางไฟฟ้างานจากเพลางานจากความเร่งอะไรพวกนี้นะฮะได้สูตรเพิ่มมาอีก1สูตรงั้นตอนนี้เรามี2สูตรแล้วนะครับเรามีสูตรกฎข้อ1ของเทอร์โมอันนี้เป็นสูตรเบสิกดั้งเดิมอันนี้ใช้ได้ทุกกระบวนการนะครับจากกระบวนการ t คงที่ p คงที่อะไรก็ว่าไปใช้ได้หมดแต่สูตรที่2 q ลบ w อื่นๆเท่ากับ s 2ลบ h 1เนี่ยต้องใช้กระบวนการความดันคงที่เท่านั้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดูโจทย์ข้อต่อไปจะเอาสูตรตัวนี้มาใช้นะครับจะเอาสูตร q ลบ w อื่นๆเท่ากับ s 2ลบ h 1มาใช้ในข้อ b โจทย์ถามอุณหภูมิ t 2นั้นเป็นเท่าไหร่ t 2เป็นเท่าไหร่นะครับเรามีสูตรอยู่แล้วล่ะ q ลบ w อื่นๆเท่ากับ m h เล็ก2ลบ h เล็ก1เราก็ต้องมาหาเจ้า w อื่นๆก่อนว่ามีไหมในโจทย์ของเรามีงานทางไฟฟ้าเห็นไหมครับw อื่นๆในขณะนี้มันคืองานทางไฟฟ้า we ก็คือ vi delta t เพราะเราก็แทนค่านะครับลองแทนเองเนาะ120โวลต์คูณ12แอมป์เปลี่ยน5นาทีเป็นวินาทีคือคูณ60ด้วย300วิแล้วก็แปลงหน่วย1000โวลต์แอมป์เป็น1กิโลจูล per sec เราได้ 7.2 กิโลจูลนี้ได้ we แล้วนะครับถัดไปเราก็ต้องหาใครอีกครับหา enthalpy h1ข้อนี้คิวรู้ไหมครับ
รู้ 3.7 กิโลจูลคือความร้อนที่สูญเสียรู้ละ W อื่นๆเราก็รู้ละมวลโจทย์บอก25กรัม H 1รู้ไหมครับเดี๋ยวจะหาได้งั้นเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวเราจะคำนวณหา S 2ออกมาในข้อนี้เราหาอุณหภูมิ T 2โดยตรงไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสมการมันไม่มี T2 ไงเดี๋ยวเราจะหา S1 เพื่อนำไปหา S2 อันนี้จะคำนวณออกมาแล้วเราเอาตรงนี้ไปหา T2 เป็นการหาทางอ้อมนะครับหา T2 ทางอ้อมนะเอาล่ะไปหา S1 กันก่อนเราก็หาจากใครครับจากตารางไงเราก็ดูสภาวะP1 คือ300กิโลปาสคาลเป็นแซดเวเปอร์ใช่ไหมจากรูปภาพเลยนั้นก็กดตาราง A5 นะครับ A5 เนาะเพราะนั้นก็ได้ค่า H1 คือ SG ที่300กิโลปาสคาล 2724.9 นะครับตาราง A5 เนาะอันนี้คือตาราง A5 300กิโลปาสคาลนะจะเปิดฟังหนึ่งให้ดูนะครับ300กิโลปาสคาลอยู่นี่H เราต้องการ SG ของ Z Vapor ก็ 2724.9 ตรงนี้นะนี่ที่อาจารย์หาให้ตรงนี้มันคือ S1 โอเคไหมครับมันคือ S1 เรียบร้อยต่อไปเราจะหา S2 แล้วก็คือแทนค่าในสมการเดี๋ยวอาจารย์ขอเคลียร์นิดนึงนะครับเราจะมาหาเจ้า S2 กันการแทนค่าในสมการเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเครื่องหมายมันก็มีผลอยู่นะครับจาก Q ลบ W อื่นๆเท่ากับ M H เล็ก2ลบด้วย H เล็ก1 Q เนี่ยแทนค่านะครับมันเป็นความร้อนที่คายออกงั้น Q ต้องติดลบลอลบ 3.7 ตรง Q เนี่ยต้องใส่ลบ 3.7 ลบตรงนี้เป็นลบของสมการเดิมก็ต้องคาไว้ต่อไปตรงนี้มันเป็นความเป็นงานทางไฟฟ้าใช่ไหมครับหรือ W อื่นๆของเราตรงนี้นะครับตัวเนี้ยอันเนี้ยมันคือ WE ที่เราหาไว้ตั้งแต่แรก WE มีค่า 7.2 กิโลจูลใช่ป่ะแต่มันเป็นความร้อนที่สิ่งแวดล้อมให้กับระบบฮีเตอร์เป็นสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นงานที่สิ่งแวดล้อมกระทำต่อระบบมีค่าเป็นลบเราก็ต้องลบ 7.2 ด้วยอาจารย์เขียนเบี้ยวละลบ 7.2 เห็นไหมครับนั้นอย่าลืมเครื่องหมายอย่าสับสนกับเครื่องหมายนะครับมันมีเครื่องหมายเดิมของสมการแล้วก็มีเครื่องหมายจากการได้งานการรับงานต่างๆตรงนี้เท่ากับ M M คือ25กรัมก็คือ 0.025 กิโลกรัมS2 ไม่รู้เก็บไว้นะครับ H1 2724.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัมตัดหน่วยก็ได้กิโลจูลทั้ง2ฝั่งนะครับเราก็จะได้ S2 ออกมาละก็คือ 2865.9 นะครับในชีทที่อาจารย์ให้เราดาวน์โหลดมันผิดนะมันเป็น 2864.9 ให้แก้นะเป็น 2865.9 ได้ S2 เท่านี้ละแต่โจทย์ต้องการ T2 ใช่ป่ะ T2 เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับทำไงดีอ่ะเรารู้ความดันไหมสถานะเป็นอะไรรู้ยังเช็คก่อน S2 คือ 2865.9 นะครับอันนี้นะความดันเท่าไหร่300กิโลปาสคาล P2 ของเราเนี่ยมันก็300กิโลปาสคาลด้วยจริงไหมครับเพราะ P2 เท่ากับ P1 ดังนั้นเราก็จะสามารถเทียบ S2 กับ SG SG คือ 2724.9 S2 มันคือ 2,800 กว่า S2 มากกว่า SG เพราะนั้นสถานะของน้ำที่สเตท2ก็ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีทใช่ไหมฮะซุปเปอร์ฮีทถูกป่ะ S2 มากกว่า SG เพราะนั้นซุปเปอร์ฮีทเราก็ต้องไปหา T2 จากตาราง A6ฐานะความดัน300กิโลปาสคาล entropy เท่านี้จำตัวเลข2ตัวนี้ไว้แล้วเราไปตาราง A6 กันนะครับไปตาราง A6 กันตาราง A6 มาแล้วนะครับเมื่อกี้อาจารย์ให้เราจำตัวเลขมาใช่ป่ะรู้จำได้หรือเปล่าอาจารย์ก็จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเปิดโฉนดดูก่อน
ได้ P คงที่ P 2เท่ากับ300กิโลปาสคาลมันก็คือ 0.3 เมกะปาสคาลได้ S อะไรวะ S 2ใช่ไหมครับ 2865.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัมวิธีการก็คือเราก็คือดูตารางที่ 0.3 เมกะปาสคาลตรงนี้แล้วก็หาตรง Enthalpyดูซิว่า enthalpy 2865.9 เนี้ยมันตรงกับอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆเราจะเจอไหมครับอ่ะเจอเห็นไหม 2865.9 ตรงนี้มันไปตรงกับอุณหภูมิดูที่คอลัมน์แรก200องศาเซลเซียสเห็นไหมครับตรงกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต่อ T2 เท่ากับ200องศาเซลเซียสครับนี่ก็จะเป็นคำตอบของเรานะเราย้อนกลับไปที่วิธีทำนิดนึงที่ทำมีอยู่แล้วนะครับคำตอบได้200นะจบสำหรับตัวอย่าง 3.5 คือฟังอาจารย์ครั้งแรกอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับอยากให้เรากลับไปอ่านชีทซ้ำหรืออ่านกลับไปดูคลิปย้อนหลังซ้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปครับเป็นความร้อนจำเพาะนะฮะความร้อนเฉพาะในหัวข้อที่ 3.7 เดี๋ยวอาจารย์ขอหยุดคลิปสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับในคลิปที่3